ือถือให้น้องๆเล่นเนี่ยทำยังไงได้บ้างเดี๋ยวคลิปนี้มาเล่าให้ฟังค่ะก่อนจะไปดูคลิปนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตกลงกับน้องๆก่อนเนาะว่าจะให้เวลาเล่นกี่นาทีเล่นแอปไหนได้บ้างตกลงกันก่อนค่อยมาตั้งค่านะคะถ้าสมมติชอบให้เราทำคลิปอะไรแบบนี้เนี่ยอยากดูคลิปอื่นๆอีกก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องเราไว้นะคะก่อนไปดูแนะนำให้ตกลงกับลูกหลานก่อนนะคะคลิปนี้เป็นแค่การแนะนำวิธีการเท่านั้นไม่สนับสนุนการจำกัดสิทธิเด็กนะคะเริ่มที่เรื่องแรกนะคะคือเรื่องการจำกัดเวลาแล้วก็แอปในการเล่นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ฝั่ง iOS กันก่อนนะคะอย่างอันนี้ก็คือกดเข้าไปที่ตั้งค่านะคำว่าเวลาหน้าจอแล้วก็หาคำว่าการจำกัดการใช้แอปค่ะมันจะมีคำว่าเพิ่มการจำกัดใช่ไหมแล้วก็เลือกแอปที่เราต้องการตั้งเวลาไว้ซึ่งอันนี้อยากบอกว่าจริงๆเราสามารถตั้งเวลาสำหรับการใช้งานหลายๆครั้งก็ได้อย่างเช่นอยากจะตั้งทั้งวันนี้ให้ลูกเล่น YouTube ได้ทั้งหมด1ชั่วโมงน้องเข้าไปใช้ YouTube แต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะ1ชั่วโมงปุ๊บแอปมันก็จะล็อกไว้นะคะอย่างอันนี้จ๋าลองตั้งให้ดูนี่ ROV ก็ได้เลือกถัดไปเห็นมั้ยหน้านี้เราก็จะกำหนดระยะเวลาได้นะคะอย่างอันนี้จ๋าก็เลือก5นาทีไว้นะคะแล้วเราก็สามารถกำหนดวันได้เสาร์อาทิตย์เนี่ยให้เล่นได้นานหน่อยก็จะมาเลือกเฉพาะวันได้เหมือนกันเนี่ยก็เสร็จได้หมดเลยนะคะพอเราเรียบร้อยแล้วก็กดแบ็คกลับมาแค่นี้เองตรง ROV เนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดไว้ละเรียบร้อยนี่เห็นมั้ยว่า ROV จะขึ้นหมดเลยนะคะว่าอาทิตย์กับเสาร์ให้15นาทีจันทร์ถึงศุกร์ให้แค่5นาทีแค่นี้เองนะคะเวลาที่น้องๆเข้าไปใช้ในแอปที่เรากำหนดเนี่ยก็จะได้ตามระยะเวลาที่เราเซตไว้แล้วต่อมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่าสำหรับการใช้แอปบ้างดีกว่าบางทีเรายื่นมือถือของเราให้น้องๆใช้เนี่ยก็อยากจะให้เขาใช้แค่บางแอปที่เรากำหนดเท่านั้นเราเซตได้เหมือนกันเข้าไปหน้า setting เหมือนเดิมนะคะเลื่อนลงมาหาคำว่าการช่วยการเข้าถึงการใช้งานเครื่องตามที่กำหนดเปิดให้มันกลายเป็นสีเขียวตรงนี้เนี่ยเราสามารถตั้งค่ารหัสได้นะแล้วก็สามารถเปิดการใช้ Face ID ได้ด้วยในหน้านี้เนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าเราอยากจะเริ่มล็อกแอปไหนสักแอปนึงเนี่ยกดปุ่ม power 3ครั้งกึกกึกกึกเพื่อจะล็อกแอปนั้นเดี๋ยวลองทำให้ดูจะได้เข้าใจง่ายๆเนาะเปิดตรงนี้ก่อนนะคะปุ่มรัดการช่วยการเข้าถึงสมมุติว่าจ๋าหยิบมือถือไปให้ลูกๆใช่ไหมอยากให้เขาเข้า YouTube Kids ใช่ไหมคะพอเข้าไปเฮ้ยจอไปใช้แอปอื่นเพราะว่าล็อกเลยกดปุ่ม power 3ทีค่ะ1 2 3มันเป็นการ activate ระบบที่เราบอกว่าเราจะล็อกแอปแล้วแล้วเราก็สามารถเลือกได้อย่างในหน้า YouTube เนี่ยอยากให้เขาขยับได้สัมผัสได้แต่ว่าไม่ต้องเพิ่มลดเสียงละกันเราเซตไว้ให้หมดแล้วรวมไปถึงการจำกัดเวลาค่ะเลือกได้เหมือนกันให้ดู YouTube สัก5นาทีแค่นี้เองเสร็จสิ้นกดเริ่มด้านบนขวาอันนี้เราก็สามารถตั้งรหัสได้นะคะเพื่อที่ว่าถึงเวลาครบ5นาทีแล้วเนี่ยเราจะปลดล็อกออกจากระบบการล็อกแอปเนี่ยเราก็แค่ใส่รหัสที่เราตั้งแค่นั้นเองพอครบ5นาทีเดี๋ยวมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเมื่อกี้พอเหลือเวลา30วินาทีก็จะมีเด้งเตือนเหมือนกันนะคะว่าเอ้ยกำลังจะหมดเวลาแล้วนะเหลือแค่30วินาทีถ้าสมมติว่าครบ5นาทีปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งเตือนว่าเวลาหมดแล้วนะคะจะออกไปใช้งานปกติเนี่ยก็เราก็สามารถออกจากการตั้งค่านี้ได้โดยการกด3ครั้งค่ะแล้วก็ป้อนรหัสได้เลยตามที่เราตั้งไว้แต่ว่าถ้าใครที่เลือกเปิด Face ID ไว้เนี่ยก็สามารถกด2ครั้งได้เพื่อให้สแกน Face ID ก็ไม่ต้องป้อนรหัสก็ได้ค่ะแค่นี้เองออกมาใช้งานได้ปกติแล้วค่ะมาต่อกันที่ฝั่ง Android นะคะแต่ว่าบอกนิดนึงว่าฝั่ง Android เนี่ยเค้ามีหลายค่ายใช่มั้ยมันก็อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างของแต่ละแบรนด์นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทำของ Samsung ให้ดูเข้าไปที่ Setting นะคะเลื่อนลงมาหาคำว่า Digital Wellbeing และการควบคุมของผู้ปกครองตัวตั้งเวลาแอปค่ะกดเข้าไปได้เลยถ้าเราอยากจะตั้งเวลาของแอปไหนนะคะก็สามารถกดที่ตัวนาฬิกาทรายได้เลยกดที่นาฬิกาทรายเดี๋ยวลองเป็น3นาทีนะคะแล้วกดคำว่าเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะถ้าน้องๆไปใช้แอปสมมุติจะใช้ YouTube อุ๊ยนี่ลาก่อนสำหรับวันนี้3นาทีคุณได้ใช้เวลาทั้งหมดแล้วกับ YouTube แค่นี้เนี่ยถ้าเราตั้งเวลาไว้น้องๆก็จะใช้แอปนั้นได้ตามระยะเวลาที่เรากำหนดค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่การจำกัดแอปบ้างนะคะของฝั่ง Android เนี่ยก็จะเป็นการเรียกว่าปักหมุดแอปแล้วกันเพื่อให้เราสามารถใช้ได้แค่แอปนั้นโดยเฉพาะนะคะวิธีทำค่ะเข้าไปที่ Setting เหมือนกันหาคำว่าความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวการตั้งค่าความปลอดภัยอื่นๆปักหมุดหน้าต่างกดเข้าไปเลยถ้าเราอยากจะกลับมาใช้เองให้เป็นเหมือนแบบใช้งานปกติเนี่ยเราจะต้องใส่พินก่อนแล้วก็มาเลือกว่าใส่พินขอพินแค่นี้เองเดี๋ยวเราไปเลือกแอปกันเวลาที่จะปักหมุดแอปนะคะให้เลือกที่ตรง overview ก็คือเป็นหน้าที่จะโชว์ว่า history ที่เราเข้าแอปไปล่าสุดเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันจะอยู่เป็นหน้าแบบนี้ให้เรากดไปที่ไอคอน YouTube ข้างบนดูที่คำว่าปักหมุดแอปนี้เขาจะบอกว่าปักหมุดแล้วนะถ้าสมมุติต้องการจะออกจากการปักหมุดเนี่ยให้กดปุ่มพร้อมกัน2อันก็ตามในรูปเลยเนาะน้องๆเขาก็จะใช้แอปนี้ไปได้เรื่อยๆของ Android เนี่ยแบบนี้จะไม่สามารถกำหนดเวลาได้เหมือนของ iOS ที่จะทำให้ดูเมื่อกี้นะจะแนะนำว่าใช้ควบคู่กันก็ได้ค่ะก็คือจากของ YouTube เมื่อกี้ที่เราตั้งเวลาใช่ไหมอ่ะก็ตั้งไว้แล้วก็มาล็อกให้เขาใช้เฉพาะ YouTube อย่างเดียวด้วยวิธีการนี้ค่ะสมมุติว่าครบเวลาเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม2ปุ่มพร้อมกันอย่างที่เขาบอกเนาะคีย์2ขีดกับปุ่มแบ็คพร้อมกันค่ะแค่นี้เองมือถือของเราก็จะกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วค่ะอย่างที่จ๋า
บอกใช่ไหมคะว่า Android เนี่ยก็มีหลายรุ่นหลายแบรนด์ใช่ไหมอย่างจะลองใช้ตัวอื่นอย่างเป็น Xiaomi หรือว่า Poco เนี่ยเขาเป็น MIUI 12พยายามลองหาแล้วเฮ้ยมีฟีเจอร์นี้ไหมนะหาไม่เจอจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้มือถือรุ่นไหนอยู่แล้วไม่เจอเหมือนกันก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะการตั้งค่าที่2นะคะไม่ให้ลบแอปโหลดแอปเองรวมไปถึงกดเติมเงินกดซื้อของในแอปเองค่ะอ่ะเดี๋ยวลองพาทําให้ดูนะเราเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะเข้าไปถึงหน้าตั้งค่าเลื่อนลงมาหาคําว่าเวลาหน้าจอจํากัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวกดเข้าไปกดเปิด1ทีให้กลายเป็นสีฟ้าค่ะแล้วก็ดูคําว่าสินค้าที่ซื้อใน iTunes และ App Store นะคะจะไม่ให้เขาติดตั้งแอปเพิ่มไม่ให้เขาลบแอปหรือว่าไม่ให้เขาซื้อภายในแอปเนี่ยทำได้หมดเลยถ้าอยากให้น้องๆเนี่ยอย่าเผลอกดลบแอปของแม่นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเลือกว่าไม่อนุญาตได้นะคะเปลี่ยนการตั้งค่าบ่อยๆอาจจะงงอาจจะจำไม่ได้ใช่ไหมคะเลือกวิธีนี้ดีกว่าก็คือตรงคำว่าต้องใส่รหัสผ่านเนี่ยให้เลือกเป็นต้องใส่เสมอน้องจะซื้ออะไรภายในเกมจ่ายเงินต่างๆเนี่ยต้องใส่รหัสมาต่อฝั่ง Android กันนะคะอันนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปเซตติ้งในเครื่องนะแต่เราจะไปเซตติ้งในแอปตัว Play Store เลยนะคะกดเข้าไปเลยใน Play Store นะเราก็เข้าไปตรงตัวที่เป็นหน้า Account เรานะคะที่เป็นรูปเราหรือเป็นชื่อเราเนี่ยเป็นวงกลมอยู่ด้านขวาบนกดเข้าไป1ทีเข้ามาที่การตั้งค่านะคะแล้วก็ดูคำว่าการตรวจสอบสิทธิ์พอเรากดเข้าไปเลือกเนี่ยมันจะมีว่าจะไม่ใช้เลยก็ได้จะให้ใส่ทุกๆ30นาทีอย่างอันเนี้ยเนี่ยแนะนำว่าให้สำหรับการซื้อทุกอันเลยแค่นี้เนี่ยต่อไปถ้าน้องๆจะเลือกกดแอปไหนจะโหลดหรือว่าจะซื้ออะไรเพิ่มเนี่ยก็จะต้องมีการใส่รหัสแล้วก็อีกอย่างนึงที่ต่อว่าอันเนี้ยน่าสนใจเหมือนกันนะก็คือตรงคำว่าครอบครัวนะคะหน้าเดียวกันเลยตรงนี้เนี่ยเราสามารถกำหนดแอปได้เลยว่าแอปแบบไหนที่เราจะให้น้องๆสามารถกดโหลดได้ดูตรงคำว่าการควบคุมโดยผู้ปกครองนะคะนี่มันปิดอยู่ใช่ไหมจะลองกดเข้าไปพอกดเปิดพอมาถึงหน้านี้เนี่ยเราจะกำหนดได้หมดเลยว่าเราจะตั้งข้อจำกัดยังไงอย่างอันเนี้ยถ้าเราอยากให้น้องๆเล่นเราก็สามารถมาเลือกตั้งค่าแบบนี้ได้ค่ะนี่เห็นไหมเผื่อน้องๆแบบเด็กเล็กใช่ไหมคะก็จะให้กำหนดว่าต้องเป็น7ขวบขึ้นไปนะถึงจะเลือกได้ก็กดบันทึกแค่นี้เองค่ะก็จะปลอดภัยมากขึ้นพ่อแม่ก็หายห่วงได้มากขึ้นค่ะมาต่อที่การตั้งค่าที่3นะคะป้องกันเนื้อหาในเว็บที่อาจจะไม่เหมาะสมกับเด็กค่ะมาเริ่มที่ฝั่ง iOS ก่อนนะอันนี้ก็เข้าไปที่ตั้งค่าเหมือนเดิมค่ะเข้าไปที่เวลาหน้าจออีกแล้วค่ะแล้วก็เลือกคำว่าจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวเราจะเห็นคำว่าการจำกัดเนื้อหากดเข้าไปได้เลยแล้วก็หาคำว่าเนื้อหาเว็บพอเข้ามาถึงหน้านี้เนี่ยจะมีให้เราเลือกได้หลายแบบเลยคือจะจำกัดเว็บไซต์ผู้ใหญ่ก็ได้ไอ้ก็ใส่ URL ไปอย่างนี้ไม่อนุญาตเว็บไหนเนี่ยก็มาใส่ไปนะคะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเว็บที่ไม่อยากให้เข้าเนี่ยมัน URL อะไรให้ง่ายกว่านั้นก็คือเว็บไซต์ที่ได้รับอนุญาตเลือกเข้าไปตรงนี้แล้วเราก็เอา URL เฉพาะเว็บไซต์ที่เราอยากให้น้องๆสามารถเข้าได้เนี่ยมาใส่แต่ว่าเนี้ยก็จะง่ายกว่าสโคปมันก็จะแคบลงนะคะก็นี่กดเพิ่มเว็บไซต์ได้เลยพิมพ์ชื่อไว้แล้วก็เอา URL มาวางแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะแต่มาต่อฝั่ง Android กันนะคะสำหรับ Android เนี่ยจะแนะนำว่าให้โหลดแอปมาเลยจะสะดวกกว่านะก็คือชื่อแอปว่า Block Site ค่ะจริงๆแอปนี้เนี่ยก็สามารถใช้กับตัว iOS ได้เหมือนกันนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาทำใน Android ให้ดูพอเราโหลดแอปมาเรียบร้อยติดตั้งเรียบร้อยเนี่ยจะเปิดใช้งานมันก็จะมีให้เรายืนยันก่อนว่าเฮ้ยให้แอปมันสามารถ access เข้ามาดูตัวการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆบนเครื่องเราได้ไหมเราก็ติ๊กให้เขาเข้ามาได้นะคะลองเข้าไปในแอปให้ดูค่ะเข้ามาในหน้าแอปนะคะอันนี้ของจ๋าเนี่ยผ่านการให้เขา access เข้ามาหมดแล้วเรายังไม่ได้ตั้ง block list อะไรเลยใช่ไหมมันก็จะไม่มีอะไรถ้าอยากจะตั้งนะคะกดบวกเข้าไปได้เลยพอเข้ามาถึงหน้านี้เนี่ยเขาก็จะมี suggest มาให้นะคะว่าอยากจะบล็อกเป็นแคตตากรีไหนไหมอันก็จะมี18บวกมาให้มีหลายๆแคตตากรีนะแบบฟรีเนี่ยจะมีแค่ตัว18บวกที่จะสามารถใช้ได้เราก็เลือกไปนะคะรวมถึงพวกเว็บไซต์ที่เขา suggest มาให้ด้วยนะคะข้างล่างเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้เลยอย่างนี้จะลองเลือกเป็น eBay ละกันกดบวกไปได้นะคะรวมไปถึงถ้าเรามีลิงก์อื่น URL อื่นเนี่ยเราก็มาคีย์ไว้ด้านบนได้เลยเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดคำว่าดันด้านบนนะคะเราบล็อกอะไรไว้บ้างมันก็จะโชว์มาหน้านี้เลยนะคะในบล็อกไอเทมนะอย่างนี้มี2อันแล้วถ้าสมมติว่าเราลองเข้าเว็บ eBay มั้ยเดี๋ยวลองเข้าให้ดูเห็นมั้ยขึ้นเลยว่า this site is blocked by block site นะคะเข้าไม่ได้แล้วและที่จะบอกไปนะคะว่าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยมันจะมีทั้งเวอร์ชันฟรีแล้วก็เวอร์ชันเสียตังค์ใช่มั้ยถ้าเวอร์ชันเสียตังค์จะได้ฟีเจอร์อื่นอีกเพิ่มเข้ามานะคะรวมไปถึงฟีเจอร์การล็อกตัวแอปด้วยจะแนะนำว่าใครที่อยากจะได้ฟีเจอร์การล็อกแอปเนี่ยเราไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มก็ได้นะคะเราไปล็อกจากในมือถือของเราเลยในตั้งค่าเนี่ยแหละซึ่งสามารถทำได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยค่ะครบทั้งหมดแล้วนะคะการตั้งค่าที่เรามาฝากกันนะคะ
สำหรับใครที่มีมือถือหรือว่าแท็บเล็ตแยกให้ลูกๆเลยเนี่ยจ๋าแนะนำเป็นแอป Google Family Link นะคะอยากให้จ๋ามาลองทำให้ดูเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะแล้วก็ฝากไว้อีกนิดนึงนะคะสำหรับไม่ใช่แค่พ่อแม่แล้วกันทุกๆคนเลยนะคะถ้าไม่อยากให้น้องๆติดมือถือเนี่ยตัวเราเองก็อย่าเล่นแต่มือถือตลอดเวลาไม่ใช่โอ๊ะไปเจอหลานๆใช่มั้ยอย่าเล่นนะนี่หูนั่งแบบเล่นตลอดเวลาไม่สนใจเขาเลยอะวางมือถือลงแล้วก็ให้เวลาการทำกิจกรรมด้วยกันดีกว่านะคะจะได้เพิ่มเวลาที่อยู่ด้วยกันมากขึ้นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมว่าเราให้ดูอยากรู้ถามมาและดารีวิวค่ะ